กับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ้มๆอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษครับสำหรับวันนี้ครับน้ำยาซีครีนจาก Dr. Film ครับเป็นตัวทำความสะอาดเวทสูทนะเพื่อนๆ อาจจะสงสัยครับว่าเวทสูทแบบนี้แหละที่เราใช้กันเนี่ยเอ๊ะทำไมจะต้องใช้น้ำยาล้างเฉพาะด้วยนะผมมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยครับกับการล้างเวทสูทนะโดยใช้น้ำยาผิดประเภทครับจริงๆเนี่ยครับครูสอนดำน้ำของพวกเราทุกๆคนนะอาจจะเคยแนะนำว่าหลังจากใช้เวทสูทแล้วเนี่ยให้เอากลับมาแช่เดทอลนะครับแล้วก็เอากลับไปล้างน้ำแล้วก็ผึ่งให้แห้งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งปัญหาของมันครับเมื่อใช้บ่อยๆฮะเดตองเนี่ยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฮะสำหรับเสื้อผ้ากีฬาของพวกเราเนี่ยครับมันก็จะเป็นผ้าสเปนเด็กนะครับหรือว่าผ้าไลคร่านะครับแล้วก็เวทสูทของเราเนี่ยมันเป็นผ้านีโอพรีนนะซึ่งเป็นผ้าราคาแพงมากๆนะครับส่วนองค์ประกอบของมันเนี่ยด้วยความยืดหยุ่นนะผ้าสเปนเด็กหรือว่านีโอพรีนเนี่ยมันมีส่วนองค์ประกอบของยางอยู่นะครับซึ่งยางประเภทนี้ครับก็จะเป็นยางสังเคราะห์ฮะพวกเราทราบดีกันอยู่แล้วครับว่ายางสังเคราะห์เนี่ยถ้าเราเอาไปตากแดดนะเกิดโดนความร้อนมากจะทำให้มันเกิดการแข็งตัวแล้วก็เสียหายได้ครับดังนั้นเราจึงตากเวทสูทกันในที่ร่มฮะเมื่อน้ำยาเดทรอลแบบนี้เนี่ยครับที่เราเคยใช้ล้างเวทสูทกันนะครับเอามาใส่แช่เวทสูทไว้เป็นเวลานานนะด้วยส่วนผสมที่มีแอลกอฮอล์ครับจึงทำให้เกิดการกัดเวทสูทของเรานะฮะนอกจากเวทสูทของเราเนี่ยจะแห้งแข็งนะครับเวลาใช้งานไปบ่อยๆหรือว่าถ้าเราแช่นานเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เวทสูทขาดได้เลยนะแล้วอีกปัญหานึงครับผมเนี่ยเป็นคนแพ้สารเคมีมากๆเลยนะครับการที่เกิดอาการกัดผิวครับซึ่งทำให้รองเท้าที่ผมเคยแช่ไว้ในเดตองเนี่ยเอามาใส่อีกครั้งนะนอกจากเปื่อยขาดง่ายครับแล้วก็ยังให้ทำให้เท้าเราเนี่ยลอกแล้วก็คันอีกด้วยฮะเพื่อนๆที่ใส่เวทสูทเวลาว่ายน้ำหรือว่าดำน้ำนะครับอุปกรณ์ว่ายน้ำที่เรามาสวมใส่เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามีอาการคันเนี่ยให้เราสังเกตอาการก่อนครับว่าเราแพ้สารเคมีหรือเปล่าถ้าชุดของเราครับปนเปื้อนกับสารเคมีแล้วลงไปดำน้ำนะเราอยู่ใกล้ปะการังนะครับอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนลงไปในทะเลด้วยก็ได้นะถึงจะปริมาณน้อยครับแต่ถ้าเกิดทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่นอนสำหรับอัตราการใช้งานนะฮะเขาบอกว่า1ต่อ2ครับไม่ใช่1ต่อ2แบบ1ขวดได้2ขวดงี้นะก็คือ1ฝาครับฝาตัวนี้นะฮะที่เขาให้มาตัวนี้นะครับก็ผสมนะครับได้2ลิตรนะก็ปริมาณใช้งานเหลือเฟือครับสามารถใช้ได้น่าจะนักดำน้ำทั่วไปก็คงประมาณปีกว่าๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาทดสอบนะครับการใช้งานจริงนะของน้ำยาซีคลีนนะครับที่ทำความสะอาดเวทสูทครับของดร.ฟิล์มผมมีถังใบนี้ครับเป็นถังขนาด8ลิตรนะอันนี้น่าจะ8ลิตรครับเหลือใส่น้ำครึ่งถังนะครับแล้วก็อันนี้ครับเวทสูทของลูกชายฮะเขาบอกว่า1ฝาใช่ไหมใช้กับน้ำ2ลิตรครับเพราะนั้นผมจะทำครึ่งถังนะผมก็ใช้2ฝาเล็กๆนะครับกลิ่นหอมมากๆครับกลิ่นเหมือนกุหลาบเลยนะแล้วก็จริงๆน้ำยาซีคลีนเนี่ยนะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ยังกำจัดกลิ่นด้วยนะครับก็ลูกผมฮะชอบฉี่ใส่เวทสูทครับดังนั้นนะการแช่ครั้งนี้ก็ทำให้เวทสูทกลับมาหอมนะครับเหมือนใหม่เลยนะเดี๋ยวผมแช่ไปเลยหลังจากที่เราแช่ชุดเวทสูทลูกผมไปแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทสน้ำยานะครับทำความสะอาดที่เราใช้กันในเวทสูทเนี่ย2ตัวนะฮะตัวแรกนะครับก็คือซีคลีนจาก Dr. Film อีกตัวนึงครับก็คือเดตตอลครับที่เราใช้แช่ชุดกันประจำอยู่แล้วเนี่ยแหละแต่ปกติเนี่ยเราจะเจือจางในน้ำนะซึ่งการเจือจางในน้ำเนี่ยจริงๆ1ฝานะครับเราก็เจือจางน้ำประมาณ10ลิตรนะฮะ10ลิตรนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมแพ้ง่ายแล้วก็ชุดผมมาพังหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวว่าจะมาพิสูจน์นะครับว่าถ้าเราเอาไอเดตตอลเนี่ยครับไปแช่นะบิกินี่ของภรรยาผมครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วครับในการเกิดปฏิกิริยาเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาครับแบบไม่ผสมน้ำเลยนะแล้วก็ทาลงไปบนชุดเลยนะครับอันแรกครับฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเอาเดตอนะฮะนี่ครับเพิ่งเปิดเลยนะลาดลงไปเลยครับนี่แบบนี้นะลาดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะฮะตรงแถวๆนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่มีโลโก้นะเดี๋ยวผมจะเอาซีคลีนครับของดร.ฟิล์มฮะลาดไปเหมือนกันครับลาดไปเต็มๆเลยนะฮะแบบนี้ครับพิสูจน์กันไปเลยครับว่าถ้าเราวางทิ้งไว้ฮะจะเป็นยังไงบ้างนะฮะครับแล้วนอกจากเวทสูทแล้วนะครับบางทีเราก็ยังเอาอุปกรณ์ดำน้ำของพวกเราเนี่ยแช่ลงไปในถังที่มีเดทตอลด้วยจะเอามาลองดูนะครับว่าถ้าโดนน้ำยาพวกนี้ตรงๆนะฮะจะเป็นยังไงบ้างครับทางด้านขวาครับผมจะเอาเดทตอลครับทาลงไปฮะจริงๆผมไม่ค่อยอยากโดนมือเลยนะเพราะว่าผมแพ้ครับมันจะกัดมือฮะอีกข้างหนึ่งครับผมใช้ซีคลีนครับจากดร.ฟิล์มฮะปึ๊บ
เริ่มเปลืองฮะโอเคนะครับลาดไปครับแล้วตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วครับ10วันตัวนี้ที่ผมเอาลงไปซักนะฮะก็หอมแล้วก็นุ่มใช้งานได้ปกติซักเวทสูตรแบบนี้ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างเดตตอลนะครับกับซีครีตจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะฮะตัวแรกครับตัวนี้คือบิกินี่ครับของภรรยาผมนะฮะที่ด้านที่มีโลโก้ฝั่งนี้นะครับผมก็ได้เทน้ำยาทำความสะอาดของดร.ฟิล์มไว้นะฮะก็ออกมาอย่างที่เห็นครับก็สะอาดนะครับไม่มีอะไรกับด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้ฮะที่ผมได้ลาดเดตตอลนะครับก็จะมีคราบเหลืองๆเกิดขึ้นอันนี้ที่ให้เพื่อนๆสัมผัสไม่ได้เหมือนผมสัมผัสคือมันแข็งครับความรู้สึกคือยืดออกมาเนี่ยมันเหมือนมีเสียงเป๊ะๆๆเหมือนมันจะขาดอ่ะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมากมายนะแต่นี่คือทิ้งแช่ทิ้งไว้10วันนะครับถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับแต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะฮะตัวต่อไปครับนี่คือแว่นว่ายน้ำนะฮะแบบถูกๆเลยข้างหนึ่งนะครับก็จะเทน้ำยาของดร.ฟิล์มไว้นะคือข้างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ เห็นนะครับเนื้อยางต่างๆนะครับก็ยังนิ่มเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะแบบนี้นะครับส่วนอีกข้างนึงครับผมได้ใช้เจตต่อฮะใส่ลงไปเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันกัดตัวยางเนี่ยเป็นขุยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยก็มีความแข็งความยืดหยุ่นต่างๆของยางเนี่ยมันถูกสูญเสียไปใบไม้2ใบนี้ครับอันนี้ก็คือลาดซีครีนไว้เห็นไหมครับแต่ว่าก็ทิ้งไว้10วันนะ10วันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือใบไม้ก็ยังดูเป็นสีเขียวอยู่นะฮะแล้วก็ดูชุ่มชื่นด้วยซ้ำนะครับก็คือใบไม้เนี่ยมันดูดซึมสารเคมีตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็อยู่ได้แบบนี้กับการครับกับตัวนี้ผมเอาเดตตอลนะครับลาดลงไปนะฮะเห็นไหมครับใบไม้เนี่ยจะไหม้ครับเหมือนเป็นแบบสีเหลืองๆนะครับแล้วก็เขียวแล้วก็กรอบนะฮะดังนั้นครับเราสรุปได้ครับว่าน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการทำความสะอาดเวทสูตรของพวกเราเลยนะครับการที่เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดเวทสูตรที่เหมาะสมเป็นการยืดอายุการใช้งานเวทสูตรของพวกเราครับเวทสูตรเราเนี่ยตัวหนึ่งบางตัวหลายพันบางตัวเกือบหมื่นนะดังนั้นครับเราต้องดูแลให้เหมาะสมฮะแล้วก็ใช้งานให้เหมาะสมด้วยนะครับเราจะได้มีเวทสูตรอยู่ไปกับเรานานๆครับแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวน้ำยาทำความสะอาดเวทสูตรนะครับซีคลีนตัวนี้นะครับจากดร.ฟิล์มนะเพื่อนๆที่อยากจะซื้อหามาใช้ก็ติดต่อกับร้านดำน้ำใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือครูสอนดำน้ำของเพื่อนๆเนี่ยผมรับรองว่ามีจำหน่ายทุกคนเลยรวมถึงยังสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ Lazada อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับดร.ฟิล์มก็ยังมีน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์สกูบ้านะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะก็สามารถไปติดตามชมวิดีโอเก่าได้เลยนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยครับก็น้ำยาป้องกันหน้าขาเป็นฝ้าตัวนี้ดร.ฟิล์มก็ใจดีครับส่งเทสเตอร์มาให้ผมใช้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่รู้จักนะแล้วก็เพิ่งเรียนดำน้ำหรือว่าจะเป็นว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นดำสกินไดก็ตามนะครับสามารถซื้อน้ำยาแอนติฟอกตัวนี้ครับไปใช้ฉีดหน้ากากด้านในนะฮะแล้วทำให้หน้ากากว่ายน้ำหน้ากากดำน้ำของเราเนี่ยไม่เป็นฝ้าอีกด้วยและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom ครูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครูภูมิสอนดำน้ำครับพบกับผมครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada และคลิปอื่นๆตามใจผมครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย